สวัสดีครับผมเบลครับครับผมพี่ครับยินดีต้อนรับสู่เกียร์ทอครับพีทพี่เจอปัญหาหนึ่งครับคืออย่างที่ใต้ไทยเรามีแอมเพ็กซี่มาชาเพ็กซี่ใช่ไหมรุ่นเก่าโบราณข้ามคลึกมากแต่ว่าเป็นแอมในตำนานใช่เป็นชื่อในตำนานทีนี้พี่เจอปัญหาหนึ่งว่าต้องเปิดสนั่นมากเลยพี่ไม่สามารถแบบว่าลดใช่อะไรนั่นคือปัญหาคือแอมหลอดครับคือดนตรีร็อกแอนด์โรลดนตรีป๊อปหรือดนตรีในสมัยเนี้ยมันก็มีรากฐานมาจากร็อกแอนด์โรลใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่อยู่คู่กับซาวด์ของร็อกแอนด์โรลก็คือมาชาวแบบเนี้ยทีนี้ยุคนั้นมันต้องเปิดแข่งกันดังใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นแอมร้อยวัตต์แล้วปัญหาคือดังหูตายอย่างที่เนี้ยเราเป็นห้องเก็บเสียงใช่กว่าเราจะเปิดกันจนแตกได้หูเรายังแบบคือเราอยู่ไม่ไหวพี่อยู่ไม่ไหวในห้องเนี้ยอยู่ได้ประมาณ2นาทีครับไม่ถึงด้วยเล่นลิฟต์มาปุ๊บมาไปแล้วเพราะมันต้องสนั่นมากเลยใช่ไหมวงยุคนั้นที่เปิดแบบว่าพวกสเตเดียมใหญ่ใหญ่ใช่ใช่ในเมื่อเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่พอดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราชอบเสียงแบบเนี้ยใช่ใช่ไหมแต่เราไม่รู้จะทำยังไงที่ผ่านมาเราจะใช้พวก power attenuator ตัวลดวัตต์แต่ว่าปัญหาของตัวลดวัตต์เนี่ยถ้าลดสัก10เดซิเบล20เดซิเบลมันจะยังพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดต่ำกว่านั้นนะ30 40 50มันจะเสียงมันจะกลายเป็นแบบกระป๋องนะครับแอมกระป๋องซึ่งถ้าลดได้20นะครับจาก110เหลือ90ก็หูแตกอยู่ดีครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็คือเหมือนจริงๆก็คือเรียกว่า power attenuator ในวงการกีตาร์ที่ผ่านมามันใช้ได้นะก็คือได้ระดับนึงแต่ไม่เวิร์คถ้าถามผมนะคือผมรู้สึกว่ามันลดได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอลดให้มันเบาเล่นในห้องนอนได้เนี่ยสู้เราเปิดแอมเบาไปเลยอะคุณภาพเสียงไม่ได้ต่างกันเลยให้แอมมันกระป๋องไปเลยอะให้กระป๋องตอนนั้นก็ได้เราไม่ต้องใช้มันก็ได้จะได้ไม่ต้องไปเปลืองอะไรใช่ใช่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยได้ข่าวว่ามีนวัตกรรมใหม่จาก Boss ใช่มันคือ Wasa Tube Amp Expander ครับคำจำกัดความของมันนะครับก็คือเป็นท็อปบ็อกซ์อันนึงก็คือวางบนแอมป์นี่แหละที่แก้ปัญหาแอมป์หลอดได้ทุกอย่างครับแล้วทำให้เราสะดวกสบายขึ้นครับนั่นหมายความว่าพี่กำลังจะบอกว่าคือ1ถ้าเจอปัญหาเช่นมาชาร์ปแฟลกซี่เก่าๆที่1เสียงดังต้องเปิดเสียงดังเท่านั้น2เอฟเฟคลูปก็ไม่มีเอฟเฟคลูปก็ไม่มีแต่ตัวนี้ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่มีแต่จะตัวเก่าๆมันก็จะไม่มีจะใช้จะเอาดีเลย์สมมติว่ามีเนี่ยดีเลย์ DD2 เนี่ยพ่วงเข้าไปมันก็พ่วงไม่ได้ถ้าเสียพนาก็เละใช่ไหมครับนั่นคือปัญหาที่2คือหัวแอมประมาณนี้ต้องตั้งใหม่เท่านั้นใช่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกใช่การได้ทุกอย่างจากการได้ทุกอย่างและอีกปัญหาหนึ่งคลาสสิกของแอมหลอดนะครับพวกแอมตัวเล็กๆ5วัตต์10วัตต์คลาสเอครับถ้าพี่ไปเล่นในฮอลใหญ่ๆมันดังไม่พอไอ้นี่ก็แก้ปัญหาได้ครับทำให้ดังขึ้นได้คือถ้าเกิดเราชอบแบบประมาณซาวแบบอย่างนั้นเหมือนใช่แอมเล็กๆอ่ะใช่ที่มาแบบ10วัตต์ใช่ใช่ไหมทีนี้บางทีถ้าเล่นแจ๊สหรือเล่นอะไรที่มันไม่ได้ดังมากไมค์กิ้งเอาอยู่เพราะว่าเสียงเครื่องอื่นอ่ะมันไม่เข้าพร้อมเป็นอะคูสติกแต่ถ้าเกิดเล่นเป็นบลูสมมติเป็นบลูเป็นล็อกที่เหมือนมือกองโชงช่างหรือมือกีตาร์คนในวงใช้แอม50วัตต์100วัตต์ก็พอแอมตัวนี้มันเบาตัวเล็กมันเบาใช่ไหมครับก็ต้องเหมือนจ่อไมค์เร่งเกณฑ์ดังประมาณนึงไอแอมข้างๆอ่ะมันก็จะมาเข้าไมค์ด้วยนั่นคือปัญหาของแอมเล็กเพราะเราจะเห็นว่าแอมหลอดเสียงดีนะแอมใหญ่มีปัญหาดังไปแอมเล็กมีปัญหาเบาไปไอ้นี่แก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยครับถ้างั้นอยากรู้แล้วว่าไอ้นี่มันทำงานยังไงบ้างได้ครับโอเคพีทถ้างั้นเราเริ่มดูจากข้างหน้าครับเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยหน้าตาของมันนะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนแรกคือเป็นฟังก์ชันของโหลดบ็อกซ์แล้วก็ power amp นะครับคืออันดับแรกเนี่ยแอมป์หลอดเนี่ยมันจะต้องการโหลดคือมันสร้างไฟฟ้าแรงดันสูงขึ้นมาเพื่อเขย่าลำโพงให้ดังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีลำโพงซึ่งเป็นโหลดที่เอาพลังงานไฟฟ้าไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราต่อจากการต่อจากเฮดเนี่ยเข้ามาที่ตัว Wasa Tube Amp Expander เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันของโหลดบ็อกซ์นะครับซึ่งเคลียร์โหลดกำลังไฟฟ้าตรงนั้นทิ้งแอมป์เราก็จะไม่พังนะครับมันทำให้เราสามารถเล่นเงียบๆได้นะครับในส่วนของโหลดบ็อกซ์ในตัว Wasa Tube Amp นะครับมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า reactive load นะครับซึ่งโหลดบ็อกซ์ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็น resistive load นะครับซึ่งโหลดมันจะทำงานเหมือนเดิมตลอดนะครับมันจะมีค่า impedance แบบเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อเราเอาแอมป์หลอดเนี่ยไปต่อกับแอมป์ต่อกับแคปแบบต่างๆนะครับ42กับ212ก็112แคปแต่ละประเภทเนี่ยมันจะมีโหลดที่ไม่เท่ากันนะครับในทางไฟฟ้าเพราะฉะนั้น resistive load เนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาโหลดมาวางแปะไว้หลังแอมป์ทำงานเหมือนกันตลอดแต่ในความเป็นจริงคือเมื่อเราเอาแคปไปต่อ42มันจะให้ความรู้สึกแบบนึงฟีลเวลาเราเล่นมันก็จะรู้สึกว่ามันเป็นแคป42เพราะว่าแอมป์กับตัวลำโพงเนี่ยมันจะทำงานตอบสนองซึ่งกันและกันพอเราดีดปุ๊บแอมป์สร้างกระแสไฟฟ้าไปเขย่าลำโพงปุ๊บพอลำโพงเขย่าเสร็จมันจะส่งกระแสไฟฟ้ากลับมาที่แอมป์นิดหน่อยนะครับซึ่งไอความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้แอมป์และลำโพงทำงานตอบสนองซึ่งกันและกันในขณะที่พอแอมป์ได้รับการตอบสนองจากลำโพงนะครับมันก็จะส่งการตอบสนองเนี่ยย้อนกลับไปที่ power amp มาที่ภาค EQ แล้วก็ไปที่ภาค preamp ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการดีดดังดีดเบา
การใช้จับคู่ head กับ cap เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเราชอบหรือไม่ชอบแต่มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในทางไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้น reactive load เนี่ยมันจะจำลองการทำงานของ cap แต่ละแบบได้นะครับซึ่งในส่วนของตัวบาสาทูปแอมป์ expander เนี่ยมันจะมีปุ่มให้ปรับนะครับเนี่ยในส่วนของ reactive มี resonant impedance กับ present impedance นะครับซึ่งแต่ละปุ่มเนี่ยปรับได้4แบบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะจำลองการทำงานของคาบิเนตได้ทั้งหมด16แบบนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นอนาล็อกไม่ได้เป็นดิจิตอลนะครับเป็นอนาล็อกโหลดบ็อกซ์ซึ่งเป็นรีแอคทีฟโหลดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาเฮดมาแชลแล้วเราอยากได้ฟีลการตอบสนองเหมือนแคปที่เป็นแคปมาแชลนะครับข้างบนเนี่ยเขาจะมีคำแนะนำมาให้ว่าถ้าอย่างเป็นคลาสสิกสแต็กนะครับ42ที่เป็นโคลสแบ็กเนี่ยให้ปรับเรโซแนนซ์ไปที่ hash mid นะครับและ present ไปที่ highคือหมายความว่าถ้าเราจะใช้อุปกรณ์ทั้งแคปทั้งอะไรยังไงให้ดูจากด้านบนเป็นใช่เป็นต้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดตั้งต้นแต่ทีนี้ถ้าเราชอบหรือไม่ชอบเสียงเนี่ยเราปรับของเราเองก็ได้นะครับจะได้เริ่มง่ายเพราะเขาจะมีไกด์มาคร่าวๆว่าถ้าเอาไปต่อกับแคป112หรือ212คุณจะปรับยังไงเพื่อให้ความรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องเสียงอย่างเดียวครับเป็นเรื่องความรู้สึกที่คนเล่นตอบสนองกับแอมป์หลอดด้วยนะครับอันนี้คือภาคแรกทีนี้พอเคลียร์โหลดไปแล้วนะครับเขาจะได้เสียงของภาคแอมป์เนี่ยที่ไม่เป็นอันตรายกับแอมป์เราไปใช้ทำอะไรก็ได้ละนะครับที่เพิ่มเข้ามาในตัวนี้เนี่ยก็คือเขาจะมีเป็นคลาส AB Solid State Power Amp ซึ่งขับใหม่ได้ทีนี้เราก็ปล่อยให้แอมป์ของเราเนี่ยเปิดอัดให้มันแตกเต็มที่นะครับได้เสียงแบบนั้นมาแล้วมาขับใหม่ให้ออกลำโพงในระดับเสียงที่เราไม่หูแตกนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับตอนนี้ก็คือกีตาร์เนี่ยต่อเข้าที่ตัวเพล็กซี่จากเพล็กซี่เนี่ยสปีกเกอร์เอาเข้ามาที่วาสะทูบแอมป์เอ็กซ์เพนเดอร์และจากวาสะทูบแอมป์เอ็กซ์เพนเดอร์ต่อเข้ามาที่คาบิเนตนะครับแล้วเรามีไมค์คอนเดนเซอร์เจาะอยู่หน้าคาบิเนต1ตัวนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ฟังเสียงนะครับว่าเนี่ยผมปรับไว้อย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเราจะได้ยินเสียงนิดนึงนะครับจากกระแสไฟฟ้ามันดังมาก็จากทั้งทรานส์ฟอร์เมอร์ที่มาแชลแล้วก็โหลดบ็อกซ์ที่วาสะทูบแอมป์มันเคลียร์โหลดให้นะครับทีนี้สปีกเกอร์เอาเนี่ยเป็นเลเวลของพาวเวอร์แอมป์นะครับเดี๋ยวลองค่อยๆเปิดขึ้นมาเราได้โทนเพล็กซี่แบบที่หูไม่แตกนะครับทีนี้ก็คือดังเบาแล้วแต่เราเลยนะครับอาจจะลองให้ดังขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นโทนเสียงจากตัวสปีกเกอร์เอาท์ของเขานะครับเป็น power amp ของเขาทีนี้เดี๋ยวผมลองขยับพวก resonance กับ present ให้ฟังว่าเสียงก็ต่างความรู้สึกคนเล่นก็จะต่างไปด้วยลองค่อยๆหมุนเล่นดูนะครับลองปรับมาที่เป็นโลกับโลจะได้ยินเสียงการทำสลับวงจรของมันนะครับมันเป็นอนาล็อกอันนี้ผมกลับมาปรับมาเป็นตามที่เขาแนะนำอีกทีนะครับครับก็นั่นมันก็คือเป็นเหมือนเป็นย่านชนิดหนึ่งใช่มันคือจำลองการเขาเรียกว่าทำเหมือนกับว่าให้แอมให้ตัวมันเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นแคปแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นโทนเสียงผมก็รู้สึกว่าต่างก็ต่างเมื่อกี้ผมเล่นนิดๆหน่อยๆมันเลยยังไม่ได้รู้สึกมากแต่ถ้าเราคุ้นเคยกับแอมป์หลอดจริงๆเราจะรู้สึกว่าฟิลมันตอบสนองการมาและการหายของโน้ตนะครับมันจะเหมือนกับแอมป์หลอดมากกว่าที่เป็นใช้เป็น resistive load นะครับอันนี้คือภาคแรกของเขาคือเป็นส่วนของโหลดบ็อกซ์บวกกับ power amp นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในทางกลับกันถ้าเราใช้แอมป์ที่มันเบามากๆที่เราคุยว่า5วัตต์10วัตต์เราก็แค่มาขับตรงนี้ให้มันกลายเป็น100วัตต์ได้เพราะฉะนั้นแอมป์ตัวนี้มันอยู่เป็น100เป็น power amp แบบ100วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถทำให้แอมป์5วัตต์10วัตต์กลายเป็น100วัตต์ได้เหมือนกันเราก็แค่เปิดไอ้นี้ให้ดังแค่นั้นเองนะครับในส่วนที่2นะครับเขามีเอฟเฟคลูปมาให้ครับ
อย่างที่คุยกันว่าแอมวินเทจส่วนใหญ่ไม่มีเอฟเฟคลูปนะครับจะใช้เอฟเฟคทำไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต่อตัว Boss DD2 เอาไว้นะครับนี่มี DD2 นะครับต่อเอาไว้ในเอฟเฟคลูปของตัว Bassa Tube Amp Expander นะครับสามารถสั่งเปิดปิดได้ที่นี่ครับเดี๋ยวผมลองเปิดนะครับอันนี้คือยังไม่มีนะครับเราก็จะได้ยินเสียงแอมป์นี้แหละนะครับซึ่งเราสามารถเปิดปิดเอฟเฟคลูปจากที่นี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งผ่านฟุตสวิตที่เป็น GAFC หรือเป็น MIDI อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าตัว Wasa Tube Amp Expander เนี่ยสามารถรับคำสั่ง MIDI แล้วส่งคำสั่ง MIDI ได้เรียกว่าเป็น Switching System ไกลๆเลยก็ได้นะครับนอกจากเอฟเฟคที่จะเป็นเอฟเฟคลูปแล้วนะครับบอสใส่เอฟเฟคมาให้ด้วยครับมีอะไรบ้างคอมเพรสเซอร์ดีเลย์แล้วก็รีเวิร์บซึ่งเป็น32บิตนะครับก็เลยเป็นเทคโนโลยีใหม่สุดเลยใช่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดใช่เพราะว่าตอนนี้บอสน่าจะเป็นตัวเดียวในตลาดที่ใช้32บิตจริงๆทั้งคอมพิวเตอร์และโปรเซสเซอร์นะครับแล้วก็ถ้าถามว่า3ตัวนี้เอาอยู่ไหมอยู่เลยเพราะว่าถ้าไม่ได้เล่นอะไรเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวจะต่อแอปให้ดูต่อแอปแล้วดีลงดีเลย์สามารถตั้งไทม์ตามใจได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายตั้งอะไรชอบปุ๊บเซฟเข้ามาเป็นลิกได้ครับได้อีก10ลิกพี่เห็นเป็น10ลิกใช่10 preset แต่พี่มีคำถามอันนึงว่าคือถ้าจากโรงงานของบอสมาเองแล้วเนี่ยคือเขาก็ตั้งมาให้แล้วมี preset มาให้ทั้ง10แล้วใช่แต่เราสามารถเซฟอะไรทับเข้าไปแล้วก็เซฟเข้าไลบรารีเก็บไว้ทับก็ได้จะใช้แบบเดิมก็ได้ใช่ okay. นะครับก็มันจะมีเอฟเฟกต์มาให้ตอนนี้คือผมยังไม่รู้ว่ามีเอฟเฟกต์อะไรมาให้เพราะเรายังไม่ได้ต่อคอมแต่ลองเปิดให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเดิมก็เป็นดีเลย์นะครับไอ้นี่ก็จะมีรีเวิร์บนะครับซึ่งน่าจะเปิดอยู่แล้วลองดูว่ามันมาไหมนะครับคือปุ่มเอฟเฟกต์นี้เอาไว้เปิดปิดดีเลย์นะครับไอ้นี่ก็คือรีเวิร์บนี่คือทำงานเหมือนแอมอะไรไม่มีรีเวิร์บมีรีเวิร์บให้เลยนะครับต่อมาจะมีปุ่มโซโล่หรือ EQ ครับเราสามารถตั้งความดังมากขึ้นหรือน้อยลงได้รวมถึง EQ ไม่เหมือนเดิมได้และเปิดปิดด้วยโซโล่หรือ EQ อันนี้ก็เป็นส่วนในพวกเอฟเฟกต์ของเขาเหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรนะลองเปิดดูคือแค่ต้องการว่าจะเรียกว่าเหมือนว่าเอาไปใช้โซโล่อย่างเดียวอย่างที่ก็ได้หรือจะสกูปมิดทำเป็นเล่นริทึมก็ได้ซึ่งอยู่ที่ว่าเราจะไปตั้งอะไรในแอปเขาไว้ทีนะครับสุดท้าย MCTL นะครับถ้าแอมเนี่ยสามารถรับคำสั่งฟูลสวิตช์ที่เป็นแจ็ค TRS ได้ตัวนี้สามารถเปลี่ยนชานอลแอมหรือเปลี่ยนเปิดปิดเอฟเฟกต์ในแอมได้นะครับทีนี้เราไม่ได้ต่อไว้เพราะว่าตัวเพล็กซี่มันไม่มีนะครับในส่วนที่3ครับมันจะมีส่วนที่เป็นไลน์เอาท์แล้วก็โฟนเอานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาเสียงจากแอมป์เนี่ยอัดเสียงตรงเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ซาวการ์ดหรือว่าเข้า PA ไปได้เลยนะครับหรือไปออกฟูลเรนจ์มอนิเตอร์ก็ได้แล้วถ้าเราอยากซ้อมยังมีเฮดโฟนเอาครับเดี๋ยวให้ลองฟังเสียงไลน์เอากันนะครับในส่วนของภาคสุดท้ายนะครับเป็นไลน์เอาแล้วโฟนเอานะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงไลน์เอากันดูนะครับก็เปิดควบคุมความดังได้ด้วยปุ่มนี้นะครับแต่ว่าจริงๆข้างหลังเนี่ยมันมีสไลด์เอาท์สำหรับ front of house แยกกันด้วยซึ่งอันเนี้ยไอไลด์เอาท์ตัวนี้ไปทำงานเพราะฉะนั้นเราสามารถส่งอันหนึ่งไปให้มิกเซอร์ได้และอันเนี้ยเข้ามอนิเตอร์เราคุมวอลลุ่มเองได้แยกกับทางมิกเซอร์นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูอันนี้ก็เป็นเสียงพรีเซตของเขานะครับผมยังไม่ได้ปรับอะไรนะครับนะครับแล้วเหมือนเดิมคือเปิดปิดเอฟเฟกต์ลูปรวมกับอันนี้ได้เลยนะครับใช้เอฟเฟกต์ในตัวเขาร่วมกับไลน์เอาก็ได้เหมือนกันนะครับเปิดปิดรีเวิร์บได้เหมือนกันนะครับรวมถึงโซโล่ EQ ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันการใช้งานง่ายๆจากตัวหน้าปัดของเขานะครับทีนี้ถ้าเราต่อแอปเราสามารถควบคุมรายละเอียดของเอฟเฟกต์เพิ่มได้นะครับเปลี่ยนภาคของสปีกเกอร์ซิมนะครับแล้วก็ไมค์ที่ใช้ได้รวมถึงมี global EQ แยกของ line out speaker out ให้เรา EQ ได้ตามใจเราเลยเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าต่อแอปแล้วทำอะไรได้บ้าง
คครับเดี๋ยวมาดูกันในแอปนะครับหน้าตาก็จะเหมือนตัว editor ทั่วไปของ Boss นะมันจะมี input นะครับมี effect loop นะครับซึ่งเราเปิดปิดตรงนี้ได้นี่คือไม่มี effect loop เปิดขึ้นมาครับอันนี้ก็คือเป็นเอฟเฟกต์ลูปมีสัญญาณให้ดูว่าคลิปไม่คลิปนะครับอันดับแรกเอฟเฟกต์ตัวที่เขามีให้คือคอมเพรสเซอร์นะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับนี่ตอนเบื้องต้นตอนนี้มี2ตัวนะครับเดี๋ยวน่าจะมีมาอีกเพียบนะครับแต่พารามิเตอร์เนี่ยมีให้ปรับเยอะแยะเลยนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะเปิดปิดได้นะครับต่อมานะครับมีดีเลย์เหมือนการเปิดปิดในนี้ได้นะครับเซตค่าต่างๆได้ละเอียดเลยนะครับอย่างไทม์เนี่ยมันขึ้นเป็นมิลลิสเกนเลยผมอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบสัก74เป็น500อะไรอย่างเงี้ยนะครับพิมพ์เอาเลยก็ได้500นะครับไทม์ก็จะเปลี่ยนให้เราแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีดีเลย์ให้เลือกอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับในอนาคตน่าจะมีให้เพิ่มอีกนะครับแล้วก็รีเวิร์บนะครับก็มีให้เลือกมากมายเช่นกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเพลทรีเวิร์บอยู่นะครับพอจากภาครีเวิร์บเนี่ยเขาจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนข้างบนเนี่ยก็คือเป็นของที่ออกสปีกเกอร์นะครับเป็นส่วนของภาค Power Amp ซึ่งเราสามารถ EQ อะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับคือสมมติว่าพอไปต่อเข้าแคปปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่ามันแหลมไปหรือทุ้มไปเมื่อเทียบกับการที่ต่อโดยไม่มีเขานะครับเราก็สามารถที่จะ EQ ได้นะครับซึ่งออกเฉพาะสปีกเกอร์ในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมี EQ อีกเหมือนกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเหมือนที่ เปิดปิดด้วยตัว Solo EQ เมื่อกี้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาตั้งมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูซึ่งตอนนี้เขาตั้งมาเหมือนเป็นค่อนข้างจะเป็น mid boost นะครับทีนี้ถ้าผมลองเปลี่ยนอยากสกู๊ป mid มันสามารถเปลี่ยนเป็นกราฟิก EQ ได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากสกู๊ป mid เนี่ยก็ลองเอาลงได้เลยนะครับนะครับซึ่งถ้าเราทำจนชอบใจเนี่ยเราสามารถเซฟได้เลยนะครับเซฟเป็นตามลิกได้เลยนะครับกดเซฟปุ๊บเนี่ยตั้งได้10ลิกนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูกันในส่วนของสปีกเกอร์ซิมนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยตอนนี้มันเป็นแคปประเภท42 standard ซึ่งจริงเขามีให้เลือกเพียบเลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะครับอันนี้เป็น42 standard เป็น42 R Fire นะครับคลาสสิกสแต็กนะครับมีอะไรอีกมี42 Green Vintage 30นะครับก็คือเป็น2ดอกเป็น Green Back อีก2ดอกเป็น Vintage 30นะครับเราสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่ได้นะครับอย่างตอนนี้มันเป็น Dynamic 421นะครับลองเปลี่ยนเป็น Dynamic 57นะครับ SM 57สามารถเปลี่ยนเป็นพวกคอนเดนเซอร์ก็ได้นะครับแล้วสุดท้ายอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเจ๋งมากนะครับยี่ห้ออื่นยังไม่มีก็คือเป็นแฟลตนะครับมันเหมือนกับเอาหูเราไปฟังหน้าคาบิเนตเลยนะครับเพราะว่าบางทีไมค์แต่ละยี่ห้อก็มีคาแรคเตอร์ของเขานะครับบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับไมค์ดิสแทนซ์เนี่ยสามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวลองปรับกลับมาเป็น57ก่อนแล้วกันตอนนี้ไมค์ดิสแทนซ์คือจ่อช็อตนะครับจ่อสั้นมีเดียมจ่อห่างออกมาหน่อยและสุดท้ายนะครับจ่อไกลนะครับกลับมาเป็นช็อตนะครับสุดท้ายไมค์โพซิชันเนี่ยเลือกได้ว่าใกล้นะครับเซนเตอร์จ่อกลางลองจ่อเลื่อนออกมาจากกลางสัก5เซนสิ
ียงก็จะต่างออกไปนะครับอันนี้คือแล้วแต่เราต้องการเลยว่าเราชอบแบบไหนและอยากได้เสียงแบบไหนนะครับได้สูงสุดตั้งแต่กลางแล้วเลื่อนออกมา10เซนนะครับแล้วก็จะมีรูมไมค์นะครับตอนนี้เป็น small room คือจอในห้องเล็กๆนะครับมีอันนี้คอยเนี่ยมันก็คือห้องที่ไม่มีรีเวิร์บไม่มีสะท้อนเลยนะครับเดด 100% เลยนะครับกลับมา small room ห้องเล็กๆและสุดท้ายจะมี big room นะครับห้องใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกได้เลยฟังก์ชันทั้งหมดนะครับชอบแล้วปุ๊บสามารถเซฟเก็บเป็น rig ไว้ได้เลยนะครับถ้าใน10ลิกที่ให้ไว้ไม่พอเราสามารถเซฟไว้ในไลบรารีได้นะครับแล้วก็จะใช้เมื่อไหร่ค่อยโยนกลับเข้ามาก็ได้นะครับในส่วนอื่นๆเนี่ยก็สามารถมีคอนโทรลแอมป์คอนโทรลได้นะครับมี MIDI ให้สามารถส่งคำสั่ง MIDI แต่ละลิกเนี่ยได้ทั้งหมด4 MIDI คำ4คำสั่งนะครับได้ทั้ง CC แล้วก็ PC นะครับโดยที่มันจะเซฟรวมกับลิกเมื่อเรากดเปลี่ยนลิกปุ๊บมันจะส่งคำสั่งออกไปพร้อมๆกันทั้งแอมป์คอนโทรลแล้วก็ MIDI โดยที่เราสามารถคอนโทรลได้ทั้งฟูลสวิตช์มีดีทั้งหลายแล้วก็ใช้พวก GAFC ก็ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของซิสเต็มของเขานะครับเราสามารถปรับแต่งไลน์เอาความดังความเบามีเอฟเฟกต์ไม่มีเอฟเฟกต์ได้หมดเลยนะครับมี Global EQ ชอบไม่ชอบยังไงไปเล่นที่ไหนลำโพงที่ไหนเสียงไม่เหมือนเดิมเราสามารถปรับแต่งที่ Global EQ ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เจ๋งเลยก็คือมีเขาเรียกว่า Fletcher Munson Curve นะครับซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่หูมนุษย์เนี่ยจะได้ยินความถี่ไม่เท่ากันในระดับความดังที่ไม่เท่ากันเมื่อเราได้ยินเบาเนี่ยจะได้ยินเสียงกลางเยอะได้ยินแหลมและทุ้มเบสและแหลมน้อยลงเมื่อความดังดังขึ้นเราจะได้ยินเสียงแหลมและเสียงเบสมากขึ้นตัว Fletcher Munson Curve เนี่ยมันจะทำให้จำลองการได้ยินของมนุษย์โดยที่จะดันย่านความถี่ขึ้นมาให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดในความดังที่ไม่ดังมากนะครับอย่างกรณีเราซ้อมในห้องนอนเปิดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับสังเกตเปิดปุ๊บเราจะได้ยินแหลมและเบสชัดขึ้นนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราฟังผ่านลำโพงอะไรด้วยนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับก็ได้เห็นฟังก์ชันทั้งหมดแล้วพี่ก็ว่าหลังจากเนี้ยก็คือใช้กับพวกมาชาลเก่าๆเพ็กซี่หรือว่าหัวแอมที่ไม่มีเซลลิเทิร์นที่ไม่มีเรื่องของการลดวัตต์ได้นะอันนี้เวิร์กมากคือจะบอกรวมถึงการอัดเข้าสตูดิโอโดยตรงหรือเล่นสดโดยที่ไม่ต้องจ่อไมค์นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเทรนด์เท่าที่เราเคยคุยกันเนี่ยคุยกับพวกบริษัทผลิตแอมป์ต่างๆด้วยนะครับเขาก็บอกว่าเวทีทั่วโลกเนี่ยไม่ค่อยยอมให้มีแอมป์บนเวทีแล้วครับคือต้องไปวางไปข้างเวทีแล้วถ้าเราไม่ยิ่งใหญ่พอเขาก็จะไม่ให้เลยก็คือต้องต่อตรงอย่างเดียวอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับพี่ต้องบอกงี้ถ้าไม่ใช่ English Amstein ใช่ก็จะไม่ได้นะครับก็คือหมายความว่าเราใช้ Amlord ได้นะครับโดยที่ Amlord เราไม่พังเพราะถ้าไม่ต่อแคปมันจะพังนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ต่อแคปบางอันมีโหลดบล็อกในตัวหรือใช้โหลดบล็อกแล้วแต่ไลน์เอาไปเสียงมันก็จะบี้เพราะไม่มีสปีกเกอร์ซิมใช่ไหมครับสปีกเกอร์ซิมบางอันที่ปรับแต่งอิสระไม่ได้บางทีเหมือนเรื่องของเสียงนะครับคนที่มันละเอียดเขาก็จะแบบอยากปรับได้อันนี้ก็เรียกว่าปรับได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ไม่ประมาณหนึ่งเยอะเลยแหละนะครับทีนี้ฟังก์ชันของมันเนี่ยจริงๆก็คือถ้าผมมีเวลาลุยกับมันอีกนานๆน่าจะมีอีกนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราว่าน่าจะครอบคลุมประมาณหนึ่งแล้วนะมันทำได้มากกว่านี้ไหมเชื่อได้เลยว่าทำได้มากกว่านี้เลยนะครับอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรและเอาไปใช้กับแอมอะไรนะครับแล้วจุดประสงค์คือเอาไปใช้เพื่อทำอะไรนะครับเมนหลักที่วันนี้ที่เรานำเสนอนะก็คือว่านี่คือฟังก์ชันหลักใช่ที่คิดว่าครอบคลุมแล้วล่ะน่าจะเหมือนกับว่าตัวเดียวจบกับแอมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโหลดบ็อกซ์ได้นะครับ power attenuator ก็ได้แต่จริงๆไม่ใช่ลดความดังโดยตรงแต่เคลียร์โหลดแล้วขับใหม่เพราะฉะนั้นมันทำหน้าที่ power attenuator ได้แต่ด้วยวิธีการที่ไม่เหมือน attenuator ซึ่งใช้ transformer นะครับเป็นโหลดบ็อกซ์เป็น reactive โหลดบ็อกซ์มีเอฟเฟกต์ในตัวเซฟโปรแกรมได้มีเอฟเฟกต์ลูปส่งคำสั่งเปลี่ยน channel เปลี่ยนแอมเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็เป็น switching system ในตัวด้วยนะครับมีภาคของ speaker simulation บวก mic simulation แล้วก็มี headphone out ก็เหมือนเป็น headphone amp ในตัวซ้อมได้เลยอ่ะมันก็เรียกว่าทำได้ทุกอย่างครับทีนี้เหมาะกับใครผมว่าก็เหมาะกับคนที่ใช้ Amlord นะครับไม่หรอกชอบ Amlord ดีๆเหมาะกับทุกคนนะที่ชอบ แล้วก็เหมาะเนี่ยผมกำลังแบบโอ้จริงๆต้องบอกว่าแอมที่ไม่มี effect loop มันไม่ใช่เฉพาะแอมวินเทจนะเพราะอย่างแอมพวกบูติกใหม่ๆที่เป็น class A นั่นก็ใช่พวกที่เป็น class A hand wire แบบแพงๆดีๆเนี่ยส่วนใหญ่บางบริษัทเขาก็จะไม่ใส่เอฟเฟกต์ลูปมาเพราะว่าเอฟเฟกต์ลูปมันทำให้เสียงของแอมอ่ะ
เพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครคิดว่ามันเหมาะกับการใช้งานนะครับติดต่อได้ที่ไหนครับพี่ที่ร้านมิวสิกครับได้ครับลองไปลองกันได้ลองดูนะครับไงเทปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ